สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมดและภาษาพลาซ่าแหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่ากับภาษาให้ห่างกระจายไม่ใช่หรอกนะมาดามมดนี่ดิเขาเป็นคนชอบดูข่าวนะ wow. เพราะว่าตัวเขานี่ออกข่าวบ่อยมากเลยไอ้จำพวกว่าข่าวว่าวิธีกำจัดเพลี้ยกระโดดหอยเชอรี่อย่างเงี้ยโอ้ยก็เลยต้องติดตามข่าวเราฟังเอ๊ะมันมีคำศัพท์เป็นสำนวนอยู่นะวันนี้นี่ดิมาดามดเลยขอเสนอสำนวนจากข่าวเป็นไงเนี่ยถ้าอยากรู้ไปชมจากสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะกลับมาพบกันนะครับตอนนี้ก็อยู่กับกระผมสรตุ๊ดนะครับ8:04 นนะฮะคืออย่างนี้ฮะคือว่าเขามีรายงานเข้ามานะฮะว่าเกิดเหตุขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวไปชมที่สถานที่เกิดเหตุนะฮะเอาเชิญฮะคุณชาปนีฮะเชิญฮะมาแล้วเหรอเอายังขอบคุณค่ะคุณสรตุ๊ดขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เกิดเหตุค่ะดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเนื่องจากผู้ร้ายค่ะกำลังจับหญิงสาวหน้าตาดีเป็นตัวประกันอยู่ค่ะเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาก่อนเลยค่ะอย่านะคุณทัพนีช่วยดิฉันด้วยดิฉันรู้สึกหวาดกลัวโจรจะข่มขืนฉันเพราะเห็นว่าฉันหน้าตาดีคุณทัพนีช่วยฉันด้วยค่ะเร็วเอาเลยออกทีวีเร็วคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเกลี้ยกล่อมคนร้ายอยู่ค่ะปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติเถอะคุณตำรวจต้องช่วยดิฉันนะคะจะข่มขืนดิฉันยังไม่พร้อมเอาไงดีหน้าผมเครียดจังเลยต้องคิดแผนก่อนเฮ้ยคิดออกแล้วเฮ้ยณเดชมาแล้วนะได้การละจับได้แล้วโจร500และขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถเข้าชาร์จตัวผู้ร้ายได้แล้วทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตัวผู้ร้ายได้โดยละม่อมค่ะเธอเอ้ยสบายมากครับเรื่องแค่นี้ผมเก่งอยู่แล้วอ้อยเจ็บมากและคนร้ายนะคะได้อาศัยช่วงที่ตำรวจเผลอทำร้ายร่างกายและหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลค่ะโดยสรุปนะคะในการก่อการร้ายครั้งนี้คนร้ายหนีไปได้ตามระเบียบค่ะเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกเจ้าหน้าที่ตำรวจกันก่อนเลยค่ะโอ้ยผมเขินอะแม่ดูอยู่เปล่าแม่ผมออกทีวีแม่ผมออกทีวีตากล้องถ่ายภาพทัปนีนี่นี้ใครครองรายงานชัดเลยชัดเลยรู้แล้วว่าทำไมคนร้ายถึงหนีไปได้ก็ดูสภาพผู้ประกาศสักก่อนเถอะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของมาดามมดและภาษาพลาซ่าแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทางPlay Channelสวัสดีค่ะ